จังหวัดนนทบุรีรู้รักสามัคคีไม่ทิ้งกันกลุ่มเพื่อนประธานชาติพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน1เดือนมี1ครั้งณห้องอาหารอุ่นไอดินอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันที่16กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา 19.00 น.ดร.สิทธิศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์ประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติประธานจัดงานกลุ่มเพื่อนประธานชาติพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและร่วมกันเพราะ1เดือนเราจะพบปะสังสรรค์กันแค่เพียง1ครั้งรู้รักสามัคคีไม่ทิ้งกันด้วยรักและผูกพันส่วนบรรยากาศภายในงานก่อนเริ่มงานได้มีเพื่อนกลุ่มเพื่อนสมาชิกประธานชาติต่างทยอยเดินทางมาที่ร้านอาหารอุ่นไอดินซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโดยการใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมงานเป็นที่สวยงามมีการแนะนำเพื่อสมาชิกใหม่จำนวน6ท่านที่มาจากหลากหลายอาชีพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนสมาชิกเพื่อนประธานชาติเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆส่วนบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและคึกคักด้านดร.สิทธิศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์ประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาติกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณกลุ่มเพื่อนประธานชาติที่มาร่วมในงานในครั้งนี้กลุ่มเพื่อนประธานชาติก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่20เมษายน2562ผู้ก่อตั้งคือกระผมดร.สิทธิศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์มีวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มเพื่อนประธานชาติดังนี้1เราจะพบปะสังสรรค์กันทุกวันศุกร์ที่3ของเดือน2เราจะถอดหัวโขนออกจากกันถ้าเราเจอกัน3เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและไม่ทิ้งกันช่วยในช่องทางที่ถูกต้องและ4เราจะรักกันดุจดังพี่น้องและร่วมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันตลอดกาลนอกจากกลุ่มเพื่อนประธานชาติได้พบปะสังสรรค์กันแล้วยังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งที่ผ่านมาได้พบเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าส่วนบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานแบบเป็นกันเองสุดท้ายนี้กระผมขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้จงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยจงมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองทุกคนสารัตน์แก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอเคผมดร.สิทธิศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์นะประธานกลุ่มเพื่อนประธานชาตินะฮะกลุ่มเพื่อนประธานชาติเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณร่วม8ปีแล้วนะฮะวัตถุประสงค์ของเราคือต้องการมาพบปะสังสรรค์ในกลุ่มสมาชิกมีทั้งหมด36ท่านแล้วเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก6นะฮะเราจะพบปะกันทุกสุขที่3ของเดือนนะฮะแล้วเราก็จะมีสันทนาการปรึกษาหารือช่วยเหลือกันแล้วก็หาแนวทางในการตอบแทนสังคมหรือตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะฮะซึ่งผมเป็นประธานกลุ่มทุกคนก็จากสายวิชาอาชีพจะเป็นพ่อค้าข้าราชการตลอดจนประชาชนนะเราจะมาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะวันนี้ก็ดีใจนะที่เรากลุ่มเพื่อนประธานชาติได้มาพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะมาทุกๆเดือนนะฮะเพื่อสังสรรค์แล้วก็มีอะไรเราช่วยเหลือกันช่วยในทางที่ถูกนะฮะเราไม่รังแกแล้วเราก็ไม่ให้ใครรังแกสโลแกนของเราคือรู้รักสามัคคีไม่ทิ้งกันครับขอบคุณครับ